นิทานอันแสนสนุกเรื่องหนูดาวสาวน้อยกวาดบ้านวันเสาร์อันแสนสนุกของหนูดาวและเพื่อนๆพอกลับถึงบ้านได้ไม่นานหน้าตาไม่เบิกบานมีเรื่องราวหนูดาวนั่งร้องไห้เพราะไม่อยากทำแม่เดินมาย้ำให้ทำตอนนี้แม่ว่าอะไรบอกฉันเร็วรีเฝ้าไหมคนดีจะช่วยทำได้หนูดาวแปลกใจมองหาเร็วไวเอ๊ะนั่นเสียงใครเสียงใสเพราะดีอยู่นี่หนูจ๋าหันมาทางนี้จับฉันกวาดสิดูดีสะอาดตาฉันนี้คือไม้กวาดใช้กวาดได้ทุกที่หนูดาวกวาดบ้านเอ๊ะการทำงานไม่ยากสนุกดีเลยจับไม้กวาดทำความสะอาดขยะเรี่ยราดปัดกวาดเข้าที่ไม้เอ๋ยไม้กวาดกวาดเศษกระดาษเศษฝุ่นเร็วรีบกวาดเสร็จเร็วไวตักใส่ถังไว้จนเต็มล้นปรีงานบ้านดีจังร่างกายของฉันนั้นแข็งแรงดีตั้งแต่นั้นมาแม่ไม่เคยว่าหนูดาวเป็นเด็กดีหนูดาวแสนภูมิใจกวาดบ้านหนูทำได้เด็กๆจงจำไว้ช่วยงานได้ไม่ยากเลย